ที่นักข่าวกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่24พฤษภาคม2565โดยใช้พบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ตัวละครทัพยังไงยานิคนุสบอมแบ็คลูกครึ่งสวิสถูกเรียกติดทัพช้างศึกชุดยู23ปีโดยแบ็คซ้ายขวาลูกครึ่งไทยสวิสบินถึงไทยวันนี้เพื่อจะรวมทีมชาติไทยชุดยู23ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียเผยซักบาตามดูมานานแล้วมั่นใจตอบโจทย์เกมรับริมเส้นฝั่งซ้ายช้างศึกได้อย่างแน่นอนโดยทางยานิสนุสบอมลูกครึ่งแบ็คลูกครึ่งไทยสวิสวัย19ปีของยังสปอยทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์โผชื่อเป็นตัวละครลับติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดเตรียมสู้ศึก AFC อยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยแข้งปลายนี้อยู่ในทีมเยาวชนของยังสปอยซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายและก็แบ็คขวาและก็ได้ลงเล่นในศึกยูฟ่ายูธลีกหรือว่าแชมเปี้ยนลีกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในฤดูกาลนี้ซึ่งทางซักบาบาเลโลกราเซียทีมสตาฟของทัพช้างศึกยู23ปีได้ตามสเกาต์ฟอร์มมานานแล้วและก็เสนอให้เข้ามาแก้ปัญหาเกมรับริมเส้นของทีมที่ยังไม่ลงตัวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งแข้งลูกครึ่งไทยสวิสคนนี้ก็มีพาสปอร์ตไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเดินทางมาถึงเมืองไทยในช่วงเช้าของวันนี้นะฮะและจะร่วมเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยในวันที่25พฤษภาคมก่อนจะลงอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติฮ่องกงวันที่27พฤษภาคมและร่วมเดินทางไปลุยศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานวันที่29พฤษภาคมนี้เป็นลำดับต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแบ่งกลุ่มสาย4มีดังต่อไปนี้วันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 น.ไทยพบกับทางเวียดนามณสนามปุนจอกอสเตเดียมวันที่5มิถุนายนเวลา 22:00 น.มาเลเซียพบกับทางไทยณสนามปุนจอกอสเตเดียมและก็วันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 น.เกาหลีใต้พบกับทางทีมชาติไทยณสนามปักตากอสเตเดียมผมเป็นว่างานนี้ศึกครั้งนี้ของทีมชาติไทยชุดยู23ปีก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะฮะทั้งคู่เวียดนามคู่มาเลเซียและคู่เกาหลีใต้ซึ่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับจักรพันธ์ดีใจที่กลับมาติดทัพช้างศึกลั่นพร้อมจะเล่นตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้โดยเจ้านุกจักรพันธ์กองหลังเดอะรับบิทรับสุดดีใจหลังได้กลับมารับใช้ทีมชาติกันอีกครั้งลั่นพร้อมเล่นตำแหน่งไหนก็ได้แล้วแต่โค้ชจะสั่งโดยงานนี้ประวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 7:00 น.ณสนามซ้อมยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดแรกลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุยศึกเอเชียนคัพที่อุซเบกิสถานส่วนการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด21คนในการฝึกซ้อมมีการแบ่งทีมให้นักเตะได้ลงทีมเสมือนการแข่งขันจริงใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จโดยทางจักรพันธ์ไพสุวรรณปากันหลังทีมชาติไทยจาก BG ปทุมได้เผยนะว่าดีใจและก็ภูมิใจมากครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งต้องขอบคุณโค้ชมาโน่และก็ทีมงานสตาฟโค้ชที่เห็นในความสามารถของผมที่ทำให้ได้กลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งในครั้งนี้ซึ่งการฝึกซ้อมชุดที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตเนื่องจากไทยลีกได้จบลงไปแล้วหลายสโมสรก็ปล่อยนักเตะไปพักผ่อนแต่ถึงตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตำแหน่งที่ถนัดของผมคงจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแต่ในบางครั้งที่โค้ชให้เล่นแบ็คขวาและก็กองกลางตัวรับผมก็สามารถทำได้ส่วนเกมอุ่นเครื่องที่จะเตะกับทางเติร์กเมนิสถานและก็บาเรนนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับนักเตะกลุ่มที่เข้ามาแคมป์ตอนนี้จะได้มีเกมการแข่งขันเพื่อเรียกความฟิตและความเข้าใจในเกมเพราะตัวที่เล่นฟุตบอลถ้วยเขาก็มีเกมอยู่แล้วจึงไม่น่าห่วงเรื่องความฟิตสักเท่าไหร่นักสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์จำนวน2นัดดังต่อไปนี้วันที่27พฤษภาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติเติร์กเมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกษและวันที่31พฤษภาคมทีมชาติไทยพบทีมชาติบาเรนที่ BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีทางนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกโดยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานมันดิฟและก็ศรีลังกาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้โดยงานนี้วันที่8มิถุนายนทีมชาติไทยพบทีมชาติมัลดีฟที่มาซากีสเตเดียมวันที่11มิถุนายนทีมชาติศรีลังกาพบกับทางทีมชาติไทยที่มาซากีสเตเดียมแล้ววันที่14มิถุนายนทีมชาติอุซเบกิสถานพบทีมชาติไทยที่มาซากีสเตเดียม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่ม5จะทั้งหมด6กลุ่มรวมแล้วเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขานะครับทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนักเตะคนที่12ไปให้กำลังใจเขากันสุดๆครับเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับช้างศึกถึงบ้านแล้วมาโน่ย้ำอีกครั้งแข่งชุดนี้สู้สุดใจแล้วในซีเกมส์โดยความเคลื่อนไหวหลังจบศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2021ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีต้องพ่ายแพ้กับทางทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์0-1ชวดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดนั้นมาโน่โปกิ้งเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็นำทัพนักกีฬาเดินทางกลับถึงไทยแล้วโดยมาโน่โปกิ้งได้เปิดใจหลังเดินทางกลับไทยนะว่าเสียใจที่ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ที่เราตั้งเอาไว้ได้ด้วยนะและก็ผิดหวังในรอบชิงโดยรวมแล้วก็ภูมิใจกับผู้เล่นทุกคนโดยสถานการณ์และก็เวลาเตรียมทีมเพียงแค่1วันทุกคนพยายามทำถึงที่สุดแล้วและทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วแม้ว่าจะมีเวลาแต่ทุกคนก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราแต่เรานั้นไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่เราก็ผิดหวังในรอบชิงก็ต้องชื่นชมนักเตะทุกคนที่ใส่เกินร้อยและสู้ด้วยใจทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 ปีจะลงแข่งขันในรายการชุด U23 ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานด้วยการเจอกับทางทีมชาติเวียดนามอีกครั้งวันที่2มิถุนายนนี้เวลา 22:00 นเป็นต้นไปเรียกว่างานนี้ถอนแค้นนะฮะถ้าเกิดว่าไทยสามารถชนะได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ23ปีทีมชาติไทยปัญหาเดิมที่ต้องเผชิญทุกประการโดยจบไปแล้วนะผมสำหรับทางเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยทีมชาติไทยของเราภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกิ้งจบลงด้วยการคว้าอันดับ2ได้เหรียญเงินมาครองคอหลังพ่ายเวียดนามไป0-1ในรอบชิงชนะเลิศภารกิจต่อไปและก็เป็นภารกิจสำคัญที่จะชี้ชัดนะว่าทีมแห่งอนาคตทีมนี้คือการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายนซึ่งขุนพลทีมชาติไทยชุดนี้จะกลับไปอยู่ในการดูแลของโค้ชโจ้งวรวุฒิศรีมคะอีกครั้งหากจะว่าไปทีมเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปัญหาสารพัดที่ได้ยินบ่อยครั้งก็คือจำนวนการรวมตัวฝึกซ้อมขาดนักเตะตัวหลักเนื่องจากปัญหาก้าวข้ามหลุมดำทีมจะปล่อยผู้เล่นมาร่วมทำการฝึกซ้อมได้ก็ต่อเมื่อ FIFA Day ซึ่งเป็นสิทธิ์ของทีมเดี๋ยวกันนี้เรามาดูเป็นทีละหัวข้อกันดีกว่าครับเริ่มจากหัวข้อที่1เข้ารอบฟ้าลิขิตคัดเลือก23ปีเอเชียไม่ตรงกับ FIFA Day ในรายการการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับทางมองโกเลียเจ้าภาพลาวมาเลเซียซึ่งผลงานที่ออกมาก็เสมอมองโกเลีย1-1ชนะลาวไป3-0เสมอมาเลเซียไป0-0จบที่2ของกลุ่มด้วยการมีทั้งหมด5แต้มเข้ารอบสุดท้ายเอเชียด้วยการเป็นทีมอันดับ2ดีที่สุดจากทุกกลุ่มก่อนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวทีมชุดนี้ภายใต้การคุมทัพของโค้ชจ้งวรวุฒิศรีมคะต้องเผชิญปัญหาคือผู้เล่นที่คิดว่าจะได้ใช้งานในทีมชาติติดภารกิจสโมสรแถมปล่อยทีมการแข่งขันไม่ตรงกับทาง FIFA Day หรือทำให้นักเตะในมือนั้นมีที่ใช้งานอย่างจำกัดจำเคียอีกทั้งไม่มีเกมอุ่นเครื่องนานาชาติต้องสู้ได้เท่าที่สู้ไปที่สำคัญในช่วงสุดท้ายของการตัดดาบรายชื่อก่อนทัวร์นาเมนต์การแข่งขันก็ชุลมุนพอสมควรกว่าจะได้ตัวหรือว่าลงตัวก็นานเหมือนกันนะฮะต่อมาหัวข้อที่2 23ปีชิงแชมป์อาเซียนชนโปรแกรมลีกส่งเด็กเล่นแทนนะโดยฟุตบอลเยาวชน23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์ปี65ทีมชาติไทยจบด้วยการคว้ารองแชมป์หลังนัดชิงพ่ายกับทางเวียดนามไป0-1โดยผลงานรอบแรกชนะสิงคโปร์3-1แพ้เวียดนามไป0-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยการเป็นทีมอันดับ2ดีที่สุดจากทั้ง3กลุ่มขันที่รอบรองชนะเลิศไทยชนะลาวไป2-0ก่อนการแข่งขันฟุตบอลประการนี้ทีมชาติไทยชุดนี้ต้องเผชิญกับโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่ตรงกับ FIFA Day พร้อมกับการแข่งขันลีกในประเทศก็ยังคงเดินหน้าแข่งขันอย่างเข้มข้นสุดท้ายแล้วทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจส่งเด็ก19ปีไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนแทนชุดอายุ23ปีเพื่อตัดปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงรับใช้ต้นสังกัดแทน
ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เวียดนามที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2021เลื่อนการแข่งขัน4เกมมาไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งการเลื่อน4เกมมาวางโปรแกรมตรงนี้การประชุมสมาชิกแต่ละชาติมองภาพกว้างและตกลงกันว่าโปรแกรมจะมาจบลงในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่ได้เอากีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งไปที่ตั้งเพราะนี่คือมหกรรมกีฬาที่มีการแข่งขันหลากหลายชนิดฟุตบอลชายแข่งขันระดับวันที่6ถึง22พฤษภาคมซึ่งการที่ทีมชาติไทยจบด้วยอันดับ2ก็คงไม่ใช่เรื่องเกินคาดเพราะว่าด้วยปัญหาที่เผชิญในเรื่องของการรวมตัวการฝึกซ้อมถ้าจะเอามาตรฐานแบบ FIFA Day ในเรื่องของวันฝึกซ้อม3วันก็ยังไม่มีเนื่องจากฟุตบอลลีกปิดฤดูกาลวันที่4ทำให้นักเตะได้รวมตัวกันฝึกซ้อมจริงๆที่ประเทศเวียดนามอีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลง Head Coach มาเป็นมาโน่จึงต้องใช้เวลาจูนเข้าหากันพอสมควรที่สำคัญช่วงยาวๆช่วง2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้บวกกับอีก1ทัวร์นาเมนต์พิเศษนักเตะแทบจะเป็นนักเตะคนละชุดจึงยากต่อการปรับจูนรวมไปถึงการเรียกนักเตะมาฝึกซ้อมในประเทศในช่วงที่ผ่านมาทำไม่ได้เลยเนื่องจากผู้บอลในประเทศนั้นแน่นเปี๊ยะและไม่ตรงกับช่วงไปจีน FIFA Day จึงหมดสิทธิ์ใช้งานไปในครั้งนี้นี่นะผมก็เป็นหัวข้อที่พูดถึงนะฮะปัญหาแล้วก็อะไรหลายอย่างหลังจากที่ทางทีมชาติไทยนั้นเจอพบเจอแทบทุกชุดทุกสมัยเลยก็ว่าได้ถ้าปรับตรงนี้ให้ดีขึ้นการปล่อยนักเตะ ก่อนที่จะมีการแข่งขันจริงสัก 1-2 อาทิตย์จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์เป็นอย่างมากถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ไทยเรานั้นอาจจะกลับมาประกาศแชมป์อีกครั้งก็เป็นได้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยหมายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่24พฤษภาคม2565โดยใช้พบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ